วัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะครับวันนี้18มีนาคมนะครับวันแรกที่หลายภาคส่วนเริ่มปฏิบัติการตามมาตรการเข้ม6มาตรการที่ผ่านครม.ไปเมื่อวานหลักของมาตรการเข้มก็คือพยายามที่จะไม่ให้คนมาเจอกันงดกิจกรรมที่จะทำให้มีการติดต่อปะทะสังสรรค์ระหว่างคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการลดหรือปิดสถานบันเทิงสถานบริการทั้งหลายแต่ว่าจังหวัดหนึ่งที่ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ครม.จะประกาศก็คือที่บุรีรัมย์วันนี้เป็นวันที่2นะครับที่บุรีรัมย์ใช้มาตรการเข้มงวดทางสาธารณสุขที่เรียกกันว่ามาตรการปิดเมืองนะครับเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 แนวทางหลักนอกจากสั่งการหยุดสถานที่และกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนมากกว่า50คนขึ้นไปแล้วก็เน้นไปที่การบันทึกข้อมูลเข้าออกจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านขนส่งทางบกและทางอากาศนะครับโดยแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลที่เรียกว่าบุรีรัมย์ Healthy Passport ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับเดี๋ยวสามใช้การเดินทางและเดี๋ยวสิ่งของสำคัญของท่านเราใช้การเดินทางจากสถานการณ์ที่นะครับอีสโก้คนนี้จะเข้าเทียบจากสถานการณ์ที่นะครับที่นี่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ผู้โดยสารทุกคนที่มากับขบวนรถธรรมดากรุงเทพสุรินทร์ขบวนที่233ต้องผ่านการตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนครับเพื่อที่จะยืนยันได้ว่าร่างกายนั้นเป็นปกติหรือไม่ถึงจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบุรีรัมย์ผ่านทางสถานีรถไฟได้เช่นเดียวกันนะครับผู้ที่จะเดินทางกับรถไฟไปยังพื้นที่อื่นๆก็ต้องผ่านการตรวจสแกนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนนี้เช่นเดียวกันนี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ใช้มาตรการความเข้มงวดทางสาธารณสุขที่เรียกกันว่าการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับเทอร์โมสแกนตรวจวัดไข้เครื่องนี้เป็นหนึ่งใน3เครื่องที่ภาคเอกชนนำไปมอบให้สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ใช้ตรวจวัดไข้ผู้จะสัญจรผ่านรถไฟสนามบินและบขส.วันนี้เป็นวันที่2ที่ใช้มาตรการเข้มงวดตามมาตรา35พระราชบัญญัติโรคติดต่อเพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเฉียบขาดการตรวจวัดไข้ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีต่อคนและแม้ว่าสถานีรถไฟบุรีรัมย์จะมีเจ้าหน้าที่อย่างจำกัดแต่เมื่อจังหวัดมีมาตรการป้องกันเข้มงวดจึงจัดเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆเช่นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวมาช่วยเจ้าหน้าที่รถไฟอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารขณะที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ก็เป็นหนึ่งสถานที่ซึ่งมีมาตรการเข้มงวดตั้งแต่ก่อนเข้าอาคารทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ส่วนที่ประตูผู้โดยสารขาเข้าจะมีเครื่องวัดเทอร์โมสแกนติดตั้งที่สำคัญผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องลงบันทึกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พัฒนาขึ้นเรียกว่าบุรีรัมย์เฮลตี้พาสปอร์ตบุรีรัมย์เฮลตี้พาสปอร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะบอกรายละเอียดว่าผู้โดยสารมาจากไหนบ้างชื่ออะไรบัตรประชาชนยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเดินทางจะเดินทางไปต่อที่ไหนยังไงเราจะมีข้อมูลเมื่อตัวนี้ผู้โดยสารก็กรอกเสร็จเนี่ยตัวนี้มันก็จะไปโชว์อยู่ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของสาธารณสุขจังหวัดเขาก็จะรู้ข้อมูลในการติดตามผู้โดยสารที่จะมาพำนักอยู่ในบุรีรัมย์ของเราเนี่ยครับว่าแต่ละคนมีอุณหภูมิเท่าไหร่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไหมแล้วก็ไปที่ไหนมาบ้างแล้วจะไปที่ไหนต่อประมาณนี้ครับผมสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะใช้วิธีกรอกข้อมูลในเอกสารที่เรียกว่าต่อ8บร.เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ติดต่อในมาตรการนี้ใช้กับผู้โดยสารขาเข้าทุกคนรู้สึกยุ่งยากไหมข้อหนึ่งหรือมีความมั่นใจต่อการป้องกันโรคไหมความมั่นใจค่ะก็รู้สึกดีไปอย่างหนึ่งค่ะส่วนที่สถานีขนส่งบุรีรัมย์เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องสแกนใดๆและอยู่ระหว่างเตรียมการเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 15:00 น.วันพรุ่งนี้มาตรการเข้มงวดปิดเมืองบุรีรัมย์ทำเป็นจังหวัดแรกและวันนี้เป็นวันที่2ไม่ใช่เข้มงวดเฉพาะการเดินทางเท่านั้นแต่บรรดาสถานบันเทิงสถานบริการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการชุมนุมของคนมากกว่า50คนขึ้นไปมีคำสั่งให้งดเด็ดขาดเช่นเดียวกับถนนคนเดินที่เรียกกันว่าถนนซอกกราวเปิดในวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้ก็ปิดไม่มีกำหนดเช่นกันนี่คือมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นมาตรการเจ็บแต่จบเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 มนตรีอุดมพงษ์ข่าว3 มิติรายงาน